ผู้ชมคะเรามีโปรเจกต์เล็กๆค่ะเพื่อทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เป็นจุดคัดแยกไอเทมใช่ไหมก็อยากจะมีทาวน์โฮมเล็กๆค่ะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนให้แบบสร้างบ้านจะได้แบบเข้าใช้ไอเทมที่อยู่ในนี้ค่ะได้อย่างสะดวกคุณวันโนวีดูที่หัวดูที่หัวประตูสิคะหมายเลขอะเห็นคนไปติดอยู่ในทรายอ่ะติดอยู่ในทรายโดนพิษวิเตอร์โดนสารพัดดีบับตายน่าสงสารจริงๆแต่ถ้าจะเราจะทำเส้นขีดให้เพื่อนเนี่ยเราจะต้องทำเส้นขีดแบบ2เส้นนะนี่ไงตรงนี้คุณวันโนบีมันเป็นชั้นใช่ไหมคะนี่เราก็ต้องทำรั้วอย่างเงี้ยกับแบบเนี้ยไม่อย่างนั้นมันจะกินแค่ชั้นคนใดคนหนึ่งไงแบบเท่าเทียมกันเดี๋ยวมันกินเขตแดนเนี่ยมันล้ำเขตแดนกันใช่ใช่เสียดายไม่มีเบคอนโอ้โหจะขุดดินนี่จะเอาบีคอนแล้วเหรอขุดไงเพลินไปเลยเออแฟนทอมนอนแล้วไม่ใช่เหรอแฟนทอมนี้ไม่ได้เข้านานไงเลยไม่รู้ว่าตัวเองนอนหรือยังนี่มันไม่ใช่แฟนทอมแค่คุณวันโนบีนะเนี่ยสเกลตันสเกลตันสเกลตันกระโดดสับปิดต้องปิดสนิทขนาดนั้นเลยเหรอฝักทศก็พอมั้งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ให้มันแบบมีพื้นที่กลุ่มกรวงแบบในที่ก่อสร้างนี่เคาน์เตอร์ถ้าดินขี้เกียจเอาเก็บใส่เคาน์เตอร์เดี๋ยวจะไปทิ้งไว้ให้มันคัดแยกเอาข้างล่างคุณวันโนบีตรงเนี้ยมีสปอนมอนเตอร์ด้วยค่ะเหรอใช่เดินสำรวจตรงเขาเรียกว่าใต้ดินน่ะคืออยู่ดีๆก็เจอค่ะมันแค่เป็นโพรงลงไปแล้วก็เจอเป็นกรงสปอนเลยจะมีอยู่ดีๆได้ยินเสียงขุดตรงนี้วนอ้อมใต้ดินมามีคนมุดดินกันใช่ตอนนั้นแหละเดินเนี่ยสำรวจในโพรงอยู่ดีๆก็เลยเจอเลยค่ะเจอไปเอ๊ะทำไมมันเป็นคอบโบสโตนนึกว่าใครมาแอบสร้างในตรงนี้ใครสร้างอะไรไม่ฮะตอนนั้นที่เจอกรงสปอนอ่ะเอ๊ะทำไมมันเป็นคอบโบสโตนอ๋อแล้วก็คอบโบสโตนเขียวๆอ้าวแต่มีเรื่องรบกวนหน่อยกูชอบการเล่นเมทัลอะนี่ผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นทำไมล่ะตายในนรกบ่อยแต่ผมว่าเป็นคนที่ตายในนรกเยอะที่สุดในเวลานี้แล้วรบกวนท่านบินตามผมมาหน่อยนะอ๋อจะทำทางเชื่อมตรงจุดใน DN นะใช่ทำให้หน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยไปจุดพิกัดแล้วก็ค่อยทำทางไปแต่ข้างบนก็มีอันนี้แล้วไม่ใช่เหรอมีอีเลท่าบินอะไรก็แป๊บเดียวนะคือคนอื่นไม่ได้ชำนาญการบินแบบมั่นคงในทิศเหมือนพวกเราบ้างฮะนั่นได้อะหรือว่านอนที่ไว้ที่บ้านถ้ามาอยู่ดีๆปะทูจมดินสาเหตุที่จมเพราะว่าปะทูบินอยู่ครับเพราะว่าปะทูขี้โกงครับปะทูเอ็กซ์เรย์เอ็กซ์เรย์ตัวเต็ม Minecraft ปกติใน Minecraft Hardcore ยังทำได้เลยอะโอ้ยอันนี้ในเซิร์ฟแท็กเกอร์เขากันกันอะไรไม่รู้อะนี่คิดว่านี่คือเซิร์ฟปกตินะครับนี่ไม่ใช่เซิร์ฟปกตินะครับไม่ไงคือไอ้ของ OP มันมีเยอะเราก็เลยคิดว่าการที่แบบส่องดูโลกใต้ดินน่าจะทำได้ไงฮะถ้าเราวางถังใส่ปุ๋ยอะคุณมีนแล้วเอาทรายทับหัวตัวเองอะมันจะมองเห็นทะลุที่พื้นเห็นแล้วเออนั่นแหละซึ่ง Minecraft Hardcore ค่ะยังทำได้เลยใน Minecraft ปกติแบบ Single Player มันทำได้แต่พอมาทำในเซิร์ฟเวอร์มันระบุเราเป็นคนชั่วค่ะแล้วก็สั่งยัดสเตตัสแบสสเตตัสเต็มที่มันไปที่ตัวบุคคลน่ะแล้วสำคัญคือเขาเรียกว่าไงอะคุยกันเรื่องดัตต้าแพคว่ามีอะไรพิเศษพิเศษบ้างไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้มาให้ปะทูได้รู้เลยอะก็คิดว่าคุณปะทูแบบเอ้ยเป็นคนแบบเอ้ยเล่นตามกฎเล่นตามเกณฑ์เล่นตามกฎเล่นตามเกมขอบคุณเขาคิดว่าปะทูเป็นคนดีครับปะทูก็เป็นคนดีอะปะทูดีได้เท่านี้แหละดีได้เท่านี้ดีได้เท่านี้เด่นเฮ้ยปะทูชั่วร้ายมากในเกมนี้อะปะทูพากพ่อพากแม่พากลูกของชาวบ้านตั้งแต่เกิดปะทูฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวเมื่อมันหมดประโยชน์เห็นตั้งแต่เล่นอาร์คแล้วตอนเล่นอาร์คนี่คือเป็นสายฆ่าไดโนเสาร์เลยนี่คือสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ใช่ไหมครับใช่เอามันมาฟีเจอริ่งพอได้ลูกสเตตัสแกร่งนี้พ่อแม่ปะทูเชื่อทิ้งเลยตัวไหนไม่ถูกใจปะทูจับมาเสร็จเชื่อทิ้ง
ฟิชเชอร์ลิงเสร็จเชื่อทิ้งหมดประโยชน์เชื่อหัวทิ้งปทูถ้าปทูเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศนึงปทูจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกครับโอ้ปทูเคยตอบแล้วค่ะปทูจะเซ็นเซอร์คำตอบส่วนนี้ของปทูเองเซ็นเซอร์โดยการไม่พูดเนี่ยใช่จะไม่พูดเด็ดขาดเคยตอบแล้วว่าสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรหมู11ตัวคุณวันโรปีโยยมันเถอะโยยแล้วก็ไม่ฆ่านะกะจะเก็บไว้อ่ะสักนิดเรียบร้อยจะเก็บเหรอเก็บก็ได้เก็บก็ได้เก็บก็ได้ตอนแรกว่าคุณปทูจะเก็บไว้ไงเห็นน่ะปล่อยให้มันเดินมานานแล้วก็ไม่ใช่ทำอะไรว้าวไม่ได้สนใจที่เจอโหแค่วางโครงอ่ะก็สวยแล้วนะแค่วางโครงสวยแล้วอ่ะต้องเลือกแล้วว่าจะเอาโซนไหนปทูจองฝั่งริมไว้ให้ผมหน่อยไม่ได้อ่ะต้องมาจองเองเขียนเองนี่ผมจะอะไรอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอไม่มีการฝากไม่มีการฝากใครมาหลังได้ที่หลังอ่ะตอนนี้มันมี 3-4 ก้อนเองค่ะคุณวันนามีบล็อกอะไรที่วางอยู่ข้างบนไหมคะวางบนจีโอดก็ได้โอ้เห็นแล้วเนี่ยไม่เห็นคนแต่ว่าเห็นบล็อกที่ถูกต่อขึ้นมาโอ้จัดไปโอ้ไม่ใหญ่เนาะมันจะมีบางก้อนที่เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าก้อนใหญ่แน่ๆโอ้เอ้ยขนาดนี้ไม่ใช่ตามันน้อยๆนะคะนี่ถือว่าเยอะเลยอ่ะอ้าวไหนบอกว่าไม่มีนั่งร้านไม่ใช่เหรอนี่แต่ไม่อยากใช้เฉยๆเอาประตูไม่มีอ่ะอุตส่าห์ใช้ไม้ต่อเข้าไปโอ้โหแล้วเนี่ยมีคนบอกเมทแถวนี้โอ้ยไทเดนลุงพี่ไทเดนลุงพี่ฮะไทเดนนี่แล้วมันเกิดในนั้นเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยมาได้ไงฮะมีเฮ้ยจัดเลยเร็วเอาให้ดบนะดบไหมไม่เอ็นขึ้นมาแค่เนื้อซอมบี้เราจะยืนดูทำใจก่อนใช่ไหมก่อนไม่จัดของในตัวเฉยๆค่ะมาอ๋อโอเคใช่แค่จัดของในตัวจะต้องทำใจอะไรในเมื่อมันเป็นแบบเดินมาบ่อยแล้วเอาจะให้ปทูไปโหลดช้างก่อนใช่ไหมแต่แถวนี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมให้ปทูโหลดช้างโอเคปทูจะตรงไปหลักๆแล้วก็อันที่จริงปทูมีตำแหน่งของพวกไอ้นี่หมดเลยนะคะเอ็นทีเอ็นซิตี้อ่ะเพราะปทูสำรวจมาเป็น10กว่าแห่งแล้วอ่ะโอ้ยทางซ้ายอ่ะหนุ่มพี่เจอละไม่มีปีกอย่างงี้ข้อกำหนดในการนี้คือล่ามาเท่าไหร่หารกันคนละครึ่งโอเคจัดไปใช่จะได้แฟร์โอ้ลุงพี่คือจำไว้ค่ะไอ้เจ้าพวกเนี้ยทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรากินข้าวค่ะแค่เรากินข้าวอะตลอดเวลาให้แค่กินแค่หลอดทองคำค่ะรับรองเลือดทันแล้วแต่ instant heal ช่วยเวลาที่เราแบบเลือดน้อยๆจริงๆค่ะช่วยได้นะมีธงหน้าตาแปลกๆอยู่ตรงโน้นด้วยลูกธนูเลยไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเพราะมันจะมีแค่ตัวข้างบนตัวนั้นเท่านั้นอะถ้ามันดรอปเราค่อยขึ้นไปเอาค่ะดรอปนี้เราน่าจะกลับบ้านไปเอาบันไดมานะเนี่ยมันจะได้ไต่ง่ายๆใช่ไหมคะไปทางซ้ายอีกปราสาทหนึ่งอะนั่นแหละมาแล้วผมมาแล้วโอเคดอกด้วยอู้หูดวงดีจังนี่ก็ดอกอีกแล้วตียังไงก็ดอกมึงเนี่ยเนี่ยประตูจะเอาวอล์กมาต่อขึ้นอย่างนี้เลยอันที่จริงถ้าใช้บันไดมันจะง่ายกว่านี้โอ้นี่มันห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งเนี่ยใช่แต่มันไม่ใหญ่มากค่ะน่าจะเป็นที่ที่เรายังไม่ได้มาโอ้เป็นที่ที่ประตูมาแล้วค่ะสัญลักษณ์บอกแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่ปทูมาแล้วแต่ปทูยังไม่ได้เคลียร์ชอลเกอร์ค่ะนี่มีสัญลักษณ์เป็นบล็อกไม้มั่นใจว่ามาแล้วแน่ๆยึดคติไว้ค่ะสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่เราต้องเสียดายถ้าเราไม่เห็นเราไม่ต้องเสียดายค่ะดบสองด้วยนะ Enderman ตัวนั้นฉันเห็นมันสูงซ่านเหลือทนตาหวานยาโอ้ยอาหารไม่มีฮะไม่ได้มีเลือดใช่ไม่ได้มีเลือดลาก่อนนี่เลยประมาณต้องถือมือซ้ายเลยค่ะเพราะว่าเมื่อค่าอาหารเราเมื่อเลือดเราลดแปลว่าถ้าอาหารเราไม่พอไงแต่ถ้าเรากินปุ๊บเลือดเราจะดีปุ๊บเลยอ่ะด้วยแค่หลอดทองคำตอนนั้นปัตกูโดนเอ็นเดอร์แมนค่ะหลวงพี่ตบอ่ะตอนวันนี้แหละตบเลือดหายอย่างเยอะปทูนี่ต้องปาพึบๆๆๆเลยค่ะปายามันเทเลพอร์ตได้
โอ้ใช่วิธีช่วยเวลาโดนเอนเดอร์แมนตบค่ะวางน้ำไว้ที่พื้นเนี่ยเราควรที่จะมีถังน้ำมาใช่ไหมอ่ะเจอกันแล้วโอ้มาแล้วฮะปะทูเข้าไปห้องใหญ่เลยแล้วกันไหนๆก็มาทางนี้แล้วจริงเรามาสินายเราอยากจะขึ้นไปอาหารลดสิเฮ้ยอาหารลดก่อนเออจะได้กินเพื่อเป็นหลักฐานค่ะหลักฐานยืนยันคลิปอย่างดีได้มาเท่าไหร่โอเค1กองกับอีก1อันการฟาร์มช็อคเกอร์ไม่ยากอ่ะแต่แค่อย่าประมาทเพราะว่าถ้าประมาทก็อาจจะตายจากอินโนแมนได้หรือไม่ก็ตายจากช็อคเกอร์ได้โอ้โหเพชร24เม็ดเนี่ยแล้วก็อะไรไม่รู้อีกหลายอย่างเลยท้องด้วยอ่ะอินเทอร์เชตของเราเนาะก็นี่ค่ะคือของที่ได้มาเอนชานก็ดีเหมือนกันนะโอ้โหโปรเทคชั่นขั้นสูงมากค่ะอ่ะแล้วจากที่ได้มาค่ะ64บวก1หารครึ่งปึ๊บนี่32ค่ะไปฟาร์มกัน2คนเฮ้ย32ก็ได้กี่กล่องเนี่ย16กล่องปึ๊บโอ้เยอะมากๆเลยคุ้มค่าค่ะไอเทมเซ็นเตอร์จ้าที่ต้องทิ้งอ่ะอยู่ที่ไอเทมเซ็นเตอร์ให้เขาจัดระบบอะไรนี่ไม่ได้เข้าออกอย่างนี้ไม่ได้สนระบบรามเลยเพื่อนทำไว้ให้เหรอไงอ๋อขึ้นลงโอ้ขอทางเข้าไว้แบบนี้แล้วกันนะไม่ได้สนตรงนั้นเลยอ่ะคือแบบจะบินเข้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็ขอบคุณที่ทำไว้ค่ะป้ายเขียนว่าซับสวิตช์จะเก็บเชลเกอร์บ็อกซ์ง่ายขึ้นไม่ร่วงลงในฮอปเปอร์จุดเริ่มต้นใส่เทมที่ต้องการคัดแยกลงในกล่องหรือวางบนฮอปเปอร์หมดแล้วสับขุดไปปึ๊บนี่ไงเขาก็บอกไม่ร่วงไปข้างล่างนั่นแหละค่ะดีมีป้ายเขียนไว้แล้วแร่ต่างๆบล็อกหินดินทรายวงจรกล่องฮอปเปอร์มอนเตอร์แล้วก็จิบปาถะไม้ต้นอ่อนทวันค่ะกระจกขนแกะเทอราคอตต้าอันนี้ยังไม่ได้เต็มก็คือใส่เท่าที่มีก่อนเนาะอาหารแล้วก็พืชพันธุ์ค่ะน่าสนใจที่สุดใช่ไหมแหล่งข้าวกินค่ะใครมาโซนนี้นี่มีให้เลือกอ่ะชอบอันไหนเลือกหยิบไปได้เลยตอนนั้นมิวตายเนื่องจากความพยายามที่จะมุดลงใต้ดินใช่ไหมคะคุณหลวงพี่เห็นเราก็แบบรู้สึกสงสารก็เลยบอกความลับของใต้ดินค่ะนี่ว่าที่เขาสร้างใต้ดินมันอยู่ตรงไหนลงไปลึกเลยปึ๊บลงมาชึบนี่ไงคะสิ่งที่เพื่อนสร้างใต้ดินค่ะนี่เขาไถพื้นที่อย่างกว้างในตอนนี้ยังไม่มีบีคอนค่ะค่อยๆไถกว้างมากค่ะกว้างสุดๆไปเลยดูสิแล้วก็เนื่องจากเราถามหาอมิทิสค่ะว่าอยากจะเจออมิทิสที่อยู่ใกล้บ้านคุณหลวงพี่ก็เลยบอกว่านี่ไงอมิทิสวิแหล่งค่ะถึงน่าจะขุดมาเจอนั่นแหละไถพื้นที่อย่างกว้างเลยนั่นไงใช่ค่ะแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบจีโอดที่แบบครบปะสภาพครบมากไม่แหว่งค่ะเดาว่าน่าจะมีแบบต้นกำเนิดเยอะมากๆเลยดูสิแค่ดูแค่นี้ค่ะก็เห็นแล้วอ่ะอู้นี่เลยอ่ะที่เราจะเอาไว้ทำฟาร์มอมิทิสเพราะมันใกล้บ้านกว่าที่อยู่ในทะเลเนาะบ้านคุณวันวีเสร็จแล้วอ่ะดูเป็นบ้านมนุษย์ค่ะใช่เอ้ยเข้าไปอู้มีของไว้ใช้งานมีสวิตช์อ๋อเหมือนมียาเทลงมาอย่างนี้เหรอของเธอแต่งมาแล้วฉันต้องซื้อมาแล้วนี่มันบ้านคนชัดเจนเลยนะเนี่ยโอ้สวยงามมีแปลงปลูกข้าวด้วยน่าจะเป็นการปลูกเพื่อตกแต่งโอ้ยโอ้ยเผอตีย่าเขาโทษทีค่ะนี่ก็การตกแต่งอีกเช่นเดียวกันสวยงามค่ะต้องเป็นการออกแบบที่ดีเหลือเกินบ้านมนุษย์อ่ะใช่ถามว่ามิวจะทำอย่างนี้ไหมไม่มีวันค่ะตรงนี้น่าจะเป็นตรงกลางแล้วค่ะเล็งพื้นที่เลยวางเลยสิรออะไรประตูทางเข้าค่ะจะเป็นบ้านเหรอไม่รู้สิหัวศิลปะไม่มีค่ะเน้นเรื่องประโยชน์การใช้งานดีกว่าเอาลวดลายออกค่ะให้หน้าดูหน่อยล้อมไปด้วยกรอบสีขาวค่ะกระจกนี่มันจะต้องเป็นบ้านคนใช่ไหมอุ้ยบ้านคนจะไปสร้างทำไมนี่แหละใจมันต้องสร้างบ้านที่เหมาะกับเราค่ะมันคงมาในรูปแบบกดดังแน่ๆ เอ้ยใช่คำถามคือยังจะต้องถามอีกหรือพี่สร้างบ้านให้สวยหน่อยสิ น่าจะชาญนาย
ยากอ่ะเราความคิดคือชอบอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าค่ะนี่ไงล่ะบ้านที่แสดงความร่ำรวยอื้อใช้ไฟเลยปูไปค่ะวางกล่องได้นี่ก็จะเป็นกล่องเก็บของให้เราค่ะเวลาที่รู้สึกว่าเอ๊ะกล่องรกแล้วนะก็เอาไปทิ้งที่นู่นเลยจึ๊บๆๆๆๆๆๆๆโอ้โหมันเกิดตรงกลางนี้แน่ๆอ่ะยังไงก็แน่ๆอ่ะพื้นที่แสดงละเผาทั่วไปเผาเหล็กเผาอาหารเนี่ยบลัดเฟอร์เนสค่ะแล้วก็สโมเกอร์ของที่ต้องใส่เผาแยกกล่องชัดเจนได้แล้วการเผาออโต้แบบง่ายๆมอกงานของชาวบ้านที่ไม่ค่อยใช้ตรงนี้เลยส่วนที่ใช้บ่อยๆก็เช่นไลน์สโตนกับสโตนคัตเตอร์ค่ะวางเข้าไปเวลาสร้างบ้านมันวุ่นวายอย่างนี้นี่เองต้องวิ่งมาเอาของอะที่คิดว่าน่าจะใช้อะหลายอย่างเลยสีส้มสีชมพูสีแดงสีเหลืองครบเนี่ยแหละมันวุ่นวายมากจึงแบบนี่ขนาดสร้างง่ายๆนะยังต้องวิ่งเตรียมของเตรียมแล้วเตรียมอีกอะเดี๋ยวไปขโมยจากบ้านเพื่อนบางส่วนดีกว่าค่ะเพื่อนจ๋ามีออฟซิเดียนไหมเพื่อนบอกว่าเคยบอกว่ามีออฟซิเดียนเยอะค่ะโอ้นี่ไงคะออฟซิเดียนนั่นแหละขอหยิบหน่อยแล้วกันนี่ขนาดแค่สร้างบ้านเนี่ยยังต้องใช้หลายอย่างเลยจัดสีโต๊ะเอ็นชานค่ะควรนี้จะมีใช่ไหมโครงสร้างน่ะสร้างง่ายๆแต่ข้างในต้องมีของอำนวยความสะดวกสบายค่ะเอาให้เลเวลถึงก็เป็นพอละถ้าพูดถึงที่เอ็นชานก็ต้องมีที่ดิดเอ็นชานออกแล้วก็ต้องมีทั้งตีเหล็กค่ะเชื่อเถอะวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนก็คงมาขอยืมใช้ขอใช้หน่อยวางอย่างนี้มีคนมาขอใช้แน่นอนน่ะแน่นอนเราก็จะวิ่งไปบ้านเพื่อนเวลาที่อยากได้ของที่สำคัญจำเป็นค่ะเหมือนกันแหละไอเทมในเชาเกอร์มีเยอะอยากย้ายเร็วๆรวมกันให้ไปอยู่ในกล่องใดกล่องหนึ่งจะได้เอาไปทิ้งที่ไอเทมเซ็นเตอร์สุดท้ายก็รื้อทีละอย่างแล้วก็จัดตามที่ตัวเองต้องการวางบนนี้เลยค่ะนี่แหละสั่งดูดมาในนี้อย่างรวดเร็วโอ้โหดูดทีละกองก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยสปีดปึ๊บ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 มาเรื่อยๆเลยค่ะหมดแล้วสับสวิตช์นี่เฮ้ยไม่สับสวิตช์อย่างนี้เราต้องเก็บเองใช่ไหมเอ้ยหรือว่ามันต้องมีสิ่งที่ดีกว่านั้นเจาะเริ่มเจาะผนังบ้านแล้ว วางไปโอ้ยของเต็มแล้วนี่ไงเก็บออกมาอืมไม่อ่ะมันยังไม่ใช่จินตนาการเป็นเรื่องสำคัญค่ะความรู้ก็สำคัญแต่ความขี้เกียจอ่ะสำคัญที่สุดเลยในการพัฒนาโลก Minecraftเวลาที่มีของในกล่องเยอะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันรกรู้สึกว่าโอ้ยรกแล้วต้องเอาไปเก็บที่ไอเทมเซ็นเตอร์แล้ววิธีนี้ช่วยคุณได้ค่ะไอเทมรกๆเอามารวมกันกล่องเดียวแล้วเอาไปเก็บที่ไอเทมเซ็นเตอร์เป็นระเบียบทันทีค่ะด้วยความขี้เกียจสมมุตินี่คือตำแหน่งของเชาเกอร์บ็อกซ์ใช่ไหมก็วางไปเลยซูเปอร์ฮอปเปอร์ค่ะรูปแบบนี้เลยค่ะวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องคิดอะไรมากสับได้สับได้เพอร์เฟคค่ะมันคืออะไรคะพี่ง่ายมากเลยค่ะระบบขี้เกียจไอเทมในรกๆในกองโอ้ส่งมาให้เต็มเชาเกอร์บ็อกที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะเมื่อเต็มเสร็จปุ๊บสับออกสับออกปุ๊บรับมาแล้วก็เอาเข้าไปคัดแยกที่ไอเทมเซ็นเตอร์ตรงนู้นค่ะมันช่างง่ายจริงๆง่ายอะระบบง่ายๆเลยไม่ต้องขุดเองแล้วค่ะเพราะว่าขี้เกียจขุดเชาเกอร์บ็อกออกไงยังมีอะไรอีกไหมนะที่จะทำให้สบายขึ้นในนี้โอ้มีบางอย่างที่ต้องทำค่ะต้องเก็บของจะเป็นเชาเกอร์แล้วไม่ใช้หรอกของธรรมดานี่ไงเหลือพิสตันอยู่โอเคดีมาก Observer Box นี่แหละใช้เลยที่ต้องการช้อปปิ้งต่อแหล่งเชื้อเพลิงที่คุณควรจะมีอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนี่ไงไม้ไผ่ใช่ไหมมีไหมมีตัวอย่างแซมเปิลอยู่ค่ะมันไม่ยากทำได้นิดหนึ่งนะ
แหล่งเชื้อเพลิงจะได้เวลาเผาของไม่ต้องหาเชื้อเพลิงมาเติมเนี่ยโอ้โหมันดีงามดีงามจริงๆสิ่งที่น่าถามคือถ้าจะสร้างเสร็จต้องนั่งแตะอย่างเงี้ยน่าจะสร้างพรุ่งนี้ก่อนใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะกะยากครับว่าต้องวางตรงไหนอุ้ยเป็นห้องมาจ้าจ้าไม่ได้นอนหลายคืนแล้วไม่เอาอย่าเพิ่งยุ่งกับเรานะนายเป็นท่อมมาโฉบหัวแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยมันใช้เวลาอยู่คนเดียวแต่เตียงนี้ทำไว้ก่อนไงรอบล็อกกันแฮะเวลาปลูกต้องปลูกตรงนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมปลูกเข้าไปเลยเอาไว้สับปุ๊บตรวจเวลาไผ่โตค่ะโอ้โตแล้วเหรอต้องโตไวเหมือนกันนะเนี่ยใส่กระแสไฟมาล้อมกรอบให้เรียบร้อยค่ะไอเทมจะได้ไม่กระเด็นไปไหนไงด้วยความสงสัยใครรู้อุ้ยไอเทมสเต็กก็คิดไว้แล้วว่าจะสเต็กแน่นอนมีไอเทมที่ชื่อว่า No Itemers นี่ค่ะช่วยคุณได้ทุกอย่างที่ดรอปในระยะ 11x11x11 เนี่ยจะไม่สเต็กกันไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเงียบอ้าวหายไปไหนแล้วเอ๊เข้ากล่องไปแล้วนั่นเองฮอปเปอร์ดูดไปแล้วค่ะได้อะชีวิตมันชิลจริงๆแหล่งเชื้อเพลิงก็ไม่ต้องหาเองเข้ามาอยู่ใช่ไหมนี่ไงเข้ามาแล้วค่ะพอมันเต็มไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาอยู่ในนี้ทั้งหมดเองนั่นแหละบ้าน MT มิวไมค์คราฟค่ะหรือว่าปะทูก็เสร็จสิ้นแล้วโครงสร้างง่ายๆแต่ข้างในค่ะค่อนข้างที่จะสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาละเอพิโซดนี้ค่ะลากันไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ